วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ใส่เสื้อสีน้ำเงินก็เลยวันนี้จะมารีวิวค่ะเริ่มอย่างแรกเลยเหมือนเดิมปากวันนี้สีเบอร์33ค่ะของ Make Up Forever ที่เคยรีวิวไปแล้วจำได้ไหมคะเป็นสีชมพูสวยๆสดใสเนาะวันนี้เข้ากับเสื้อสีน้ำเงินลายจุดเย่เบอร์33ค่ะโอเควันนี้อยากมารีวิวพิกเมนต์สำหรับใครที่เคยมีพิกเมนต์หรือว่าอยากจะได้พิกเมนต์หรือว่าอยากรู้ว่าพิกเมนต์ใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมีคนบอกมาหลายคนแล้วเนาะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามเว็บต่างๆว่าพิกเมนต์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรพิกเมนต์หรือว่าอายแชโดว์ผงค่ะบางยี่ห้อจะเรียกว่า loose eyeshadow หรือว่าอายแชโดว์ผงหรือว่าบางยี่ห้ออย่าง MAC เขาเรียกว่า MAC Pigment ค่ะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบอย่างนี้อันนี้คือ MAC ค่ะวันนี้คือจุ๊บจะมารีวิวพิกเมนต์ของ MAC ค่ะความจริงแล้วพิกเมนต์ในกลุ่มเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะแยกเป็นพาร์ทคือวันนี้จะเป็นของ MAC จะมาแนะนำสีที่เรามีอยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หรือว่าเห็นว่าสีไหนที่จุ๊บแนะนำสวยก็ลองไปลองดูที่เคาน์เตอร์แต่รู้สึกว่าตอนนี้พิกเมนต์บางสีมันจะขาดตลาดหายากอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราต้องการก็อดใจรอหน่อยเนาะโอเคสำหรับพิกเมนต์ค่ะมีหลายตัวทีเดียววันนี้เจ้าพิกเมนต์เนี่ยค่ะวิธีใช้ของเขาก็คือใช้ได้หลายอย่างค่ะอย่างแรกนะคะก็อาจจะใช้ผสมรองพื้นค่ะหรือว่าผสมกับแป้งฝุ่นค่ะเวลาเอามาทาที่ตัวหรือว่าทาที่หน้าลงรองพื้นหรือว่าลงแป้งฝุ่นเนี่ยก็จะได้วิ้งของเจ้าพิกเมนต์ค่ะโดยการที่เราจะเลือกสีตัวอ่อนๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็นNaked ของ MAC ค่ะเป็นสีอ่อนๆเงี้ยสามารถผสมรองพื้นหรือว่าผสมครีมทาตัวหรือว่าผสมแป้งฝุ่นแล้วก็จะทำให้ออกมีวิ้งประกายเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราทาลงไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นรองพื้นก็จะเป็นรองพื้นที่เหมือนมีประกายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผสมในครีมกันแดดก็ได้เวลาออกแดดแล้วอยากให้ตัววิ้งวังก็อาจจะใช้สีแบบน้ำตาลทองอย่างอาจจะเป็นส้มทองอย่างเมลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้แทนอายแชโดว์ค่ะอันนี้ใช้บ่อยเลยก็จะใช้กับอายไพรเมอร์ก่อนหรือว่าพวกอายเบสเมคอัพก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวพิกเมนต์เขาลงไปอะค่ะแปะลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับมีพื้นผิวเหนียวให้เขาติดนิดนึงแล้วก็โบกลงไปคล้ายๆอายแชโดว์เลยค่ะขอโทษมันจะมีแบบประกายที่วิบวับกว่าอายแชโดว์ฝุ่นธรรมดาค่ะแล้วก็สีจะสดใสสวยกว่ามีสีสันที่ชัดเจนกว่าค่ะจากที่ลองใช้มาเนาะแล้วก็อาจจะใช้ปัดแก้มได้ด้วยปัดแก้มก็จะเลือกสีแบบสดอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะใช้ผสมกับลิปสติกเห็นมีคนทำให้ดูในอินเทอร์เน็ตก็คือแบบปาดลิปสติกมานิดนึงแล้วก็เอาพิกเมนต์เนี่ยค่ะอาจจะเป็นเจ้าพิกเมนต์ตัวสีสดอย่างนี้หรือว่าตัวออกทองก็ได้ค่ะลงไปผสมในเนื้อลิปสติกเลยแล้วค่อยเอามาทาลิปสติกก็จะได้สีใหม่ออกมาอาจจะมีประกายเพิ่มขึ้นหรือว่าสีสันเข้มข้นเพิ่มขึ้นค่ะหรือว่าผสมกับลิปกลอสค่ะลิปกลอสใสธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ลิปกลอสสีใหม่ๆเช่นอาจจะได้สีส้มสะท้อนแสงหรือว่าได้ลิปกลอสสีทองเป็นสีใหม่ที่เราไม่มีอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็จะใช้กับอายไลเนอร์ก็คือใช้เป็นอายไลเนอร์ก็ใช้แปรงจุ่มค่ะจุ่มน้ำก่อนแล้วก็จุ่มไอ้เจ้าพิกเมนต์เนี่ยแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ค่ะเป็นอายไลเนอร์เป็นสีก็จะมีสีเขียวสีแดงอะไรก็ได้เราอยากได้อายไลเนอร์สีอะไรก็จัดไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็ใช้ผสมกับยาทาเล็บค่ะผสมกับยาทาเล็บสีใสๆพวกยาเคลือบเล็บอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาผสมกับเจ้าพิกเมนต์แล้วเราก็จะได้ยาทาเล็บเป็นแบบแนวว่าสีใสๆแล้วก็มีแบบเป็นวิ้งหรือว่าเป็นสีอย่างที่เราอยากได้ค่ะแต่ตัวผสมกับยาทาเล็บยังไม่เคยทำแต่ว่าเห็นเขาแนะนำกันในอินเทอร์เน็ตก็เลยลองบอกดูโอเคเดี๋ยววันนี้เริ่มเลยกับพิกเมนต์ของแม็กจุ๊บมีโพยอีกแล้วแอบสวอชสีแล้วก็ดูมันเป็นสีอะไรจะได้มาบอกกันเนาะสีแรกเลยเราเริ่มที่ Naked ค่ะ Naked ของ MAC Naked เขาจะเป็นสีเนื้อค่ะมีชื่อตรงนี้เป็นสีเนื้อเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมันจะมีสต็อปเปอร์อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นนี่ตัวเจ้าพิกเมนต์สี Naked สีจะเป็นสีเนื้อเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นค่ะเห็นไหมคะก็คือจะเป็นสีเนื้อเดี๋ยวจะสวอชให้ดูปื้บแต่ว่าเมื่อเช้าลองสวอชแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเนื้อมากจริงมันจะเป็นสีเนื้ออย่างนี้เลยแล้วก็จะมีชิมเมอร์เล็กๆสีขาวสีทองค่ะอย่างที่บอกตัวนี้สีไม่จัดมากก็ใช้กับการผสมกับรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นหรือว่าใช้แทนอายแชโดว์ก็ได้เดี๋ยววันนี้สวอชพิกเมนต์ขอเช็ดมือบ่อยหน่อยเพราะว่ามันสีมันจะเลอะเทอะมากเลย ขอหยิบที่เช็ดมือนึงโอเคต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือตัวนี้โอโกโอโกหรือว่าทองเก่าโอโกอย่างนี้เหมือนกันแกะกล่องออกมาขวดข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสต็อปเปอร์เหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดให้ดูข้างในรึโอโกเป็นสีอะไรโอโกเป็นสีทองออกเขียวๆค่ะที่ไม่ใช่ทองจ๋าเป็นทองเขียวๆเหมือนทองเก่าๆแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวป้ายให้ดูปื๊บเยอะนิดนึงไม่งั้นมองไม่เห็นโอเคนี่ค่ะโอโกเป็นทองเขียวๆสำหรับใครที่อยากได้อายแชโดว์หรือว่าพิงเมนต์สีทองที่ไม่ใช่ทองบลอนด์เป็นอันนี้เป็นทองเขียวๆดูทองเก่าๆนิดนึงแต่ว่าออกประกายเหลือบๆสีเขียวก็ดูสวยแปลกดีนะเอาไปสีเมลอนสีโปรดของเราสีเมลอนโอ๊ะโอ๊ะไม่ออกเดี๋ยวนะแป๊บนึงรึเคสีเมลอนค่ะมีเบอร์อยู่ข้างล่างเมลอนเมลอนเป็นสีนี้ปื๊บเมลอนเป็นสีส้มทองค่ะส้มทองที่ใช้ได้บ่อยใช้ผสมกับครีมทาตัวก็ได้หรือว่าใช้เป็นอายแชโดว์ก็สวยค่ะคือเราชอบสีนี้เดี๋ยวจะแมะให้ดูนิดนึงจะยากนิดนึงเคนี่เลยสีส้มทองนี่คือสีเมลอนค่ะปาบลงไปข้างอาจจะสีไม่ชัดเท่าไหร่นะเราพยายามแล้วแต่ว่ามันเลอะเทอะมากมันเป็นผงอะเนาะนี่ค่ะสีเมลอนเป็นสีส้มสีทองค่ะสวยมากเลยเราชอบสีนี้สีต่อไปเลยสีต่อไปเป็นสีแอนทีกรีนค่ะบางอันเนี่ยมันเป็นเพอร์มาแนนต์นะคะส่วนบางอันมันจะอยู่ในคอลเลกชันของ MAC ค่ะพวกคอลเลกชันที่เขาออกแบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีขายตลอดเนาะแต่ว่าเราเอามาให้ดูว่าเรามีสีอะไรบ้างเท่านั้นเองอันนี้คือสีแอนทีกรีนค่ะแอนทีกรีนนี่รู้สึกว่าไม่รู้เป็นคอลเลกชันหรือเปล่าจำไม่ได้อ่ะมันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยทีกรีนสีอะไรเขาจะเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะแล้วก็มีประกายชิมเมอร์สวยไหมเขียวขี้ม้ามีประกายชิมเมอร์วิบวับสีออกเทอร์ควอยค่ะใช้เป็นอายแชโดว์หรือว่าทำยาทาเล็บน่าจะสวยนะตัวนี้เดี๋ยวป้ายให้ดูกันโอเคอันนี้คือแอนทีกรีนค่ะสำหรับใครที่อยากได้อายแชโดว์สีใหม่สีเขียวมีประกายวิบวับออกสีเทอร์ควอยซ์ฟ้าๆเขียวๆตัวนี้สวยค่ะโอเคตัวต่อไปคือสีไวโอเลตเดี๋ยวหาไหนนะเดี๋ยวนะหายไปไหนอ่ะได้แล้วนี่ค่ะนี่คือสีไวโอเลตเป็นสีม่วงค่ะม่วงเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บม่วงแบบนี้เลยม่วงสดใสค่ะเป็นสีม่วงที่มีชิมเมอร์สีม่วงค่ะทำยาทาเล็บหรือว่าอายแชโดว์น่าจะสวยแล้วก็บางคนอยากได้อายไลเนอร์สีม่วงอย่างนี้ก็เอาแปรงจุ่มน้ำแล้วก็เขียนเป็นอายไลเนอร์สีม่วงวันไหนที่อยากแฟชั่นก็สวยดีนะป้ายนิดนึงโอเคอันนี้ไวโอเลตค่ะสีม่วงจ๋าเลยสวยมากสีต่อไปเป็นสีที่อยู่ในคอลเลกชันใดคอลเลกชันหนึ่งแต่เราจำไม่ได้มันเป็นสีแดงค่ะสีแดงชื่อว่า New Fixation ตัว New Fixation นี้จะเป็นแดงจริงๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่แดงจ๋าเลยอย่างนี้เดี๋ยวเอาสีให้ดูนะมันไม่ค่อยติดนะตัวเนี้ยติดนิ้วยากแต่ว่าติดทนบนแก้มและตาของคุณนี่มันจะแบบแดงอะค่ะแดงอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวเราจะสวอชให้ดูแป๊บนึงแดงเลยสำหรับใครที่อยากได้อายไลเนอร์สีแดงแบบ Chinese look จีนนิดนึงตุดจีนนี่ เป็นแดงแบบแดงชมพูชมพูแต่ว่าเขาจะมีชิมเมอร์ค่ะเป็นสีทองเล็กๆสวยงามอาจจะทำลิปกลอสสีแดงหรือว่าเขียนเป็นอายไลเนอร์สีแดงได้เลยเห็นไหมอ่ะสวยนะต่อไปสีสุดท้ายค่ะสีสุดท้ายของ MAC คือ Neon Orange ค่ะ Neon Orange นี่เป็นcollection ใด collection หนึ่งเหมือนกันเป็นสีนีออนเลยอย่างนี้สวยมากเลยสีนี้เขาบอกว่าใช้ทำแก้มสวยแล้วก็ทำลิปกลอสน่าจะสวยนะหรือว่าใครอยากได้ยาทาเล็บสีนี้ปิ้งส้มนีออนมากๆนี่สีอย่างนี้เลยนีออนเราขอตัดข้างหน้านี่เลยละกันข้างหลังไม่มีที่ละโอเคมันจะเป็นนีออนแบบอย่างนี้เลยส้มนีออนปรี๊ดปราดแจ่มมากๆสำหรับใครที่อยากได้แก้มสีส้มๆแล้วก็อาจจะเป็นอายแชโดว์วันที่อยากปาร์ตี้หรือว่าคนที่อยากได้อายไลเนอร์สีแบบแจ่มลิปกลอสก็น่าจะสวยยาทาเล็บน่าจะสวยค่ะอันนี้เป็นสีแปลกที่แบบซื้อเก็บสะสมไว้เราหมดแล้วของ MAC ความจริง MAC เขามีพิกเมนต์เยอะแยะมากแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันขาดตลาดค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้มีทุกสีแต่ว่าอันนี้คือคอลเลกชันของเราที่แบบเราเอามาโชว์ว่าเรามีสีนี้แล้วก็มันน่าสนใจสวยดีเราขอแถม2สีนะ2สิ่งนี้เป็นของยี่ห้อโลล่าค่ะโลล่า Twilight เราก็ชอบ Twilight เราก็เลยไปซื้อเครื่องสำอางของ Twilight มาเก็บไว้นี่เขาชื่อว่า Volturi ค่ะ Volturi Twilight Labyrinth Loose Eyeshadow ค่ะเป็นEyeshadow Collection พิเศษที่ออกมาตอนพร้อมหนัง Twilight ของโลล่าค่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูสีแรกเลยสีแรกคือสี Dusk นี่ค่ะแอบแถมเขาจะเป็นสีอย่างนี้เห็นไหมเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลม่วงมีชิมเมอร์ออกม่วงสวยงามและวิบวับมากรุ่นทวายไลน์นี้นี่แวบไหมแวบจริงๆนะเดี๋ยวเราปาดให้ดูเราไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ตอนซื้อนี่ก็ตอนทวายไลน์ออกใหม่ๆเป็นน้ำตาลม่วงแล้วก็มีชิมเมอร์ม่วงสำหรับใครต้องการตาสีน้ำตาลพลัมสวยงามวิบวับพวกนี้ต้องลงพวกอายแชโดว์ไพรเมอร์ก่อนนะคะตัวสุดท้ายคือสีเป็นวอทูรี่เหมือนกันแต่ว่าคือสีดอนค่ะนี่จะเป็นสีนี้ปึ๊บอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวก่อนสาดให้ดูตึ๊ดมันไม่ค่อยติดตึ๊ดนี่เป็นสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลเข้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็ออกชมพูนิดนึงแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองค่ะของวอทูรี่ของโลล่านี้รุ่นนี้แวบมากแวบจริงๆแล้วก็พิกเมนต์เข้มข้นออกแนวแบบแต่งแวมไพร์นิดนึงป่ะออกน้ำตาลชมพูหรือว่าน้ำตาลม่วงอะไรเงี้ยรู้สึกจะมีแค่2สีนะแล้วก็ซักมา2สีโอเคหมดแล้วพิกเมนต์สำหรับใครที่สงสัยว่าเราใช้อายไพรเมอร์อะไรลงก่อนที่จะลงพิกเมนต์ก็เราจะเอามาด้วยพอดีนี้ซื้อมาพร้อมกับของไอวอทูรี่นี่ค่ะรึดเป็นของโลล่าค่ะโลล่าตัวนี้เป็นTwilightเหมือนกันเป็นเขียนว่า Eyelid Primer ค่ะ For Shadow Eyelid Primer ใช้ไปเกือบหมดแล้วเขาจะเป็นเนื้อแบบมูสอย่างนี้ค่ะแล้วก็เวลาใช้ก็เอานิ้วแล้วก็ลูบที่เปลือกตาเขาจะมีเนื้อแบบหนึบนิดนึงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนูดๆนะคะซึ่งใช้ได้กับพิกเมนต์ทุกสีเลยทีเดียวสำหรับอายไพรเมอร์หรือครีมอายแชโดว์ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะของคุณแล้วก็ค่อยลงตัวพิกเมนต์ลงไปเขาก็จะติดทนนานค่ะโอเควันนี้พิกเมนต์แม็กกับโลล่าหมดแค่นี้ผมจริงแล้วมีอีกยี่ห้อหนึ่งอยากแนะนำที่ราคาไม่แพงมากแต่ว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้มันเยอะแล้วดูเต็มแขนไปหมดเลยยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะขอให้สนุกสนานกับการแต่งหน้านะคะสวัสดีค่ะ